มันเป็นยังไงเทเอากระดูกไปลอยน้ำแล้วใช่ไหมบังสุกุลให้เรียบร้อยทุกอย่างนะมันเป็นยังไงลูกฮะตอนเป็นคนพูดก็ไม่ฟังความเป็นผียังไม่ฟังความมึงเป็นยังไงลูกฮะอยู่ไปก็ทนอยู่ทำไมลูกเอ้ยเอายังไงฮะห่วงอะไรเขาอ่ะหวังทำไมเนี่ยซื้อหวยก็เฉียดไปเฉียดห่วงอะไรลูกเอ้ยหวังแลไอ้้ไก่ที่แกแไปทำมามันหลุดอยู่นะกรรมแรกอะหลุดแล้วหวังแล้วแม่ได้ดีไหมเนี่ยแม่ทำไมไม่เดี๋ยวถามก่อนว่าตอนเป็นคนทำไมพูดอะไรไม่รู้จักฟังความแล้วตายไปแล้วก็ตายไปก็ยังจะดื้ออีกเหรอลูกแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะเนี่ยฮะจะเอาอะไรหมายความว่าคือทําไมต้องอยู่อ่ะห่วงแม่อะไรนักหนาเขาห่วงแล้วช่วยไม่ได้ด้วยนะเจ็บป่วยเนี่ยรักษาหมดเท่าไหร่แล้วพี่รักษาโรคทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปหาหมอเนี่ยเป็นบ่อยๆหลายหลายประมาณเท่าไหร่เกือบแสนเกือบแสนนะเขาป่วยเป็นโรคอะไรปวดเข่าปวดเข่านะเพราะว่าที่ไหนดีก็ไปหมดที่ไหนดีไปหมดนะแล้วสุดท้ายเป็นไงหายไหมโอเคความห่วงอ่ะเห็นไหมแล้วต้องแบกอ่ะนะครับอันนี้ฝากแชร์ไปที่ยาทานนะเคสนี้มาเปิดกรรมรอบแรกนะครับผมก็ไปยังสถานที่ที่บ้านเนาะไปบ้านแล้วก็เอากระดูกลูกออกไปทำลอยอังคารไปบังสกุลทุกอย่างเลยนะทีนี้ไม่ไปอันนี้เคสนี้ก็ต้องเรียกว่าขั้นถึงขั้นเขาเรียกว่าต้องรุนแรงขึ้นมาหนึ่งคือในเมื่อเราสอนแล้วอ่ะตอนเป็นคนพ่อแม่พูดไม่ฟังความเอาแต่ใจนะแต่ว่าดีไหมเด็กมันดีอยู่นะแต่เป็นคนแค่ในวัยอ่ะคึกขนองนะฮะไม่ใช่ว่าพี่ไม่สงสารน้องนะแต่ถามว่าอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกิดมันกลับมาเกิดไม่ได้แล้วมันไม่สามารถที่จะมีเนื้อหนังมังสาอยู่ได้เขาเป็นคนกตัญญูไหมลูกจริงจริงผมก็ไม่รู้เขาแต่ว่าลูกเขาก็ที่เขาสอนมาเขาก็ว่ามาที่หลังนี่ก็ว่าดีในถ้าเขาเชื่อผมก็ไม่ตายนะผมบอกอย่าไปนะชวนน้องมาเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านลุงนี่อันนี้ก็คือเกิดจากการอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับดวงจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะไปจากวันนี้ไม่ต้องอยู่กับแม่นะใจไหมต้องออกไม่ให้อยู่แล้วทีนี้นะคือทำบุญทำไรให้หมดนะไปไม่ได้เหมือนเดิมตายมันยังไม่ถึงอายุไขที่จะต้องเสียชีวิตอันนี้ว่าจะหาที่อยู่ให้ใหม่ดูอย่างอื่นแทนจนกว่าจะถึงวาระอายุไขนั้นเพราะว่าไปบางสุกุลก็ไม่ไปผมถึงบอกว่าผมให้ไปทำเกี่ยวกับทางที่ก็เป็นประเพจารีประเพณีทุกอย่างให้หมดละผมก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยเนื้อยังไม่ถึงคือมึงเกิดมาเป็นคนน่ะถ้ามึงใช้ชีวิตประมาทน่ะถ้ายังไม่อายุเท่าไขเนี่ยทำให้ยังไงมันก็ยังไม่ไปเกิดก็เหมือนเด็กที่ทำแท้งอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะพวกเนี้ยคือตายไม่ครบอายุไขเองแล้วก็ยังต้องเร่ร่อนมันมีเคสหนึ่งคล้ายๆกันผูกคอตายเหมือนกันเราจะมาเรียกร้องอะไรเราจะตายแล้วอยากตายจริงๆพอตายแล้วเกิดความทุกข์ทรมานต้องทำวนๆซ้ำๆอยู่เหมือนเดิมอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากการฆ่าตัวตายนะเกิดจากพ่อเตือนแม่เตือนอยากไปเที่ยวลูกเอ้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตพ่อแม่โหสิกรรมให้ลูกนะหนูจะทนอยู่เลยไม่มีใครคิดอะไรให้หนูแบบแย่หรอกคือชีวิตเนาะพี่ไม่มีใครอยากตายตรงๆนะเกิดมาแล้วมีใครอยากตายหรอกแต่ในเมื่อมันตายไปแล้วทำไงหนูรักแม่ไหมพี่ถามจริงหนูสงสารแม่ไหมล่ะเนี่ยสงสารแล้วทำยังไงอะทำยังไงพี่บอกเป็นห่วงแม่เขาด้วยไม่เป็นห่วงแล้วเป็นห่วงแล้วแม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยหนูไม่คิดว่าหนูจะบาปบ้างเหรอลูกฮะเอาแบบไปหาหนูตัวแทนมาไปหามาแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นกว่าจะถึงอายุไขอ่ะไม่ว่าจะถอนเหมือนเด็กแต่ผมถามว่าพี่เคยไปหาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสำนักที่ไปช่วยอย่างนี้ไหมเคยไปมีไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่เคยต้องหาให้เขาอยู่วัดก็อาจารย์แน่คิดว่ายังไงต้องมีตัวแทนอ่ะตัวแทนก็คือหุ่นปั้นเราไปอยู่ในนั้นน่าจะถึงจะดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีก็ไม่ถึงวาระแล้วก็เป็นแค่วิญญาณมันไปอยู่ไม่ได้ครูบาอาจารย์พี่ส่งไม่ได้เหรอแม่ถามเนี่ยคือมีมันเกินสิ่งที่เขาว่ามันเกินหน้าที่อ่ะมันเกินที่จะไปจับเอาวิญญาณแล้วไปส่งข้างนั้นก็คือยมบาลใช่ไหมยมบาลทำไมไม่มาเอาไปล่ะก็รายชื่อเขายังไม่ได้บอกว่าถึงเกณฑ์เนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ทีนี้ตายก่อนอายุไขก็ต้องเล่ร่อนเหมือนกับว่าเราเห็นวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็วิญญาณที่เขาตายก่อนที่เห็นอ่ะบ่อยๆก็คือตายหูนะแต่ถ้าตายที่เป็นถึงอายุไขเราจะไม่เห็นเขานะเขาก็จะไปในภูมิของเขาวันนี้เจอ2เคสนะผีมอนหงของนะผีมอนหงของแล้วก็นี่แหละคือตรงๆว่าจริงๆพวกเนี้ยมันสู้อะไรเราไม่ได้เลยคนที่กลัวผีผมบอกเลยว่าโง่ที่สุดเลยนะพวกผีเนี่ยงุ้นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะผมเลยว่าคนที่กลัวผีโง่ที่สุดเพราะเขาไม่รู้ว่าผีไม่น่าสงสารแค่ไหนเอาตรงๆนะมันไม่มีที่จะอยู่นะผมถึงบอกว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้ว่าจะมาอวดมาอ้างอะไรคือทำให้ทุกคนเห็นผ่านกายเตงนี่แหละมึงจะเชื่อไม่เชื่อคนอื่นก็ไม่ได้ผีไม่ใช่ว่าจะมาแฝงคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนเราไปจิตตกนี้ไม่ได้มันต้องมีกรรมหรือเป็นสายเลือดเดียวกันเหมือนกับพ่อของเขาอ่ะไม่ใช่พ่อเขาเขาก็จะไปแฝงไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกรรมกันนะเขาก็ต้องอยู่กับแม่ซึ่งเป็นแม่ของเขาเบื้องต้นเราต้องหาอะไรนะตัวแทนคือแทนหุ่นเขาแล้วก็เชิญเขาออกเพื่อที่จะให้เขาอยู่ถ้าเชิญออกจากแม่เขาก็จะกลายเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนไปเรื่อยๆกลายเป็นเราอะไปทำโดยที่เราสร้างกรรมเพิ่มอีกจะได้สร้างกรรมอีกก็คือต้องหาที่ให้อยู่อาศัยอะแล้วก็ให้อยู่บ้านอยู่ตรงไหนก็ว่ากันไปสถานที่หรือที่ไม่ใช่ในบ้านไปอยู่กับปู่ไหมน้องไปไหมไปป่ะจะไปอยู่วัดก็เอาหุ่นไปตั้งไว้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเราสวดมนต์ถวายบุญให้คือหลายๆเคสนะมาเปิดกรรมแล้วเนี่ยพี่ก็เขากลับมาเช็คนะเพราะว่าพี่เขาไม่ดีขึ้นนะอันนี้เคสเนี้ยผมบอกเลยว่าคนเปิดกรรมมาแล้วเนี่ยทำไมไม่ดีหนึ่งไม่ได้สวดมนต์ตามที่บอกนะคนผมบอกว่าถ้าคุณคิดว่ามาเปิดกรรมกับผมแล้วเนี่ยถ้าคุณผิดสัจจะกับผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้กลับคืนมาของทุกอย่างดีดกลับได้หมดเลยนะผมบอกเลยนะว่ากรรมเราหนีไม่พ้นหรอกทำแล้วต้องได้รับกรรมส่วนหนึ่งนะครับเรามาเปิดกรรมแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าวิธีที่เราจะแก้เนี่ยจะไงลูกเนาะนะก็อยู่กับแม่นะพี่จะหาคนให้อยู่เราไปทำบังสุกุลให้ก็ไม่ได้ไปเอาไปลอยอังคารทำทุกอย่างในจารีตประเพณีแล้วให้พงพระสวดถวายพระตรงพระไตรคือทำหมดแล้วนะครับพี่ทำทุกอย่างเนี่ยทีนี้เราจะก็ทำตามในแบบแผนของครูบาอาจารย์ในฉบับของพวกเราเนี่ยนะครับนะใครที่รับชมอยู่เนี่ยคือเป็นแล้วไม่มีใครมาเสแสร้งนะฮะเพราะว่าทุกเคสเนี่ยผมจะมีไล่วิดีโอให้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิทยาทานนะเนี่ยบอกเอานะแม่นะคิดเอาจะเอายังไงบอกเขาไว้ตอนนี้แหละเดี๋ยวบอกพอบอกเสร็จเดี๋ยวเขาจะถอยออกเองแล้วก็ในเวลาที่ผีจะออกเนี่ยทำไมก็จะมีอาการสำลอกเพราะมันเป็นอากาศธาตุถ้ามันไปแล้วมันแกล้งนอนลงอ่ะพี่เชื่ออะไรมันยังไม่ออกหรอกมันก็อยู่ในกายเรานี่แหละนะครับนะนี่หลายๆเคสเป็นทำไมมงคลอาจารย์คิงไม่ไปทักเขาหรอไม่ได้มาหาผมนะไปเจอตามสุ่ม 4 สุ่ม 5 สี่แยกไฟแดงก็เป็นกันไม่ได้เราไม่ได้เป็นอาจารย์ทุกคนนะฮะแล้วก็ไปแต่ฐานะคนบ้านนอกธรรมดาทั่วไปแหละนะออกมาลูกเร็วเดี๋ยวหาให้สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาทักทายได้นะถ้าถึงว่าเวลาเข้ามารับดวงจิตดวงวิญญาณน่ะก็ไปมันจะเป็นยังไงพี่เวลาเข้ามารับดวงจิตวิญญาณเนี่ยถึงเวลาเนี้ยเขาจะมารอรับเลยบ้างยินดีครับพี่เวลาก็คือเขาจะมายินดีทุกคนนะครับนะกราบสวัสดีพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาหานะครับผมบอกแล้วผมเองไม่อยากจะพูดอะไรมากถ้ามาแล้วเนี่ยเราทำให้คุณเห็นว่าคุณมีกรรมอะไรสิ่งที่คุณติดขัดอยู่อันเนี้ยคือเราอยากจะเห็นกับตัวเองไม่ใช่ว่าที่ทักแล้วก็ไม่จบทำแล้วก็ไม่จบขณะนี้ผมทำให้ทำตามขนบประเพณีทุกอย่างนะเอากระดูกไปลอยอังคารไปทำตามไปบังสุกุลนะ
ทำไมเขาไม่ได้ไปเพราะอะไรอ่ะเพราะยังมีความห่วงโหเดี๋ยวไปแน่นอนพี่พี่ก็จะไปนราธิวาสไปไหมพี่พี่จะนราธิวาสเดี๋ยวเช็คพี่ก็เจ็บป่วยหรือติดขัดก็เห็นไหมมาเปิดรอบสองเราไม่เหมือนกับรอบแรกแล้วอันนี้มาเป็นช็อตที่สองก็คือเป็นนั่นแหละเขาห่วงคือหนูเข้าใจนะคือเหมือนกับมีจับขาหนูดิเห็นปะนั่นแหละเขาจับอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะกลัวให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยจับอยู่เดี๋ยวเห็นดูมือเขาจับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมือเขาจับขาหนูเนี่ยอ่ะทีเนี้ยก็คือว่าเขาบอกว่าพยายามจะบอกว่าคือเขาเนี่ยอยากจะอยู่เพราะเขาห่วงเขากลัวกลัวอะไรพี่ในนี่กลัวยังไงกลัวในภพภูมิของเขาคือเห็นเขาบอกก็ไม่อยากไปเขาอยากไปเขาอยากอยู่เขาอยากอยู่กับแม่แหละเขาไม่รู้จะไปไหนอะไรยังไงคือมันเหมือนคนหลงอย่าให้ไปเลยนั่นแหละเขาก็พยายามที่จะไหนว่าเนี่ยจะขาดูเนี่ยจิกกระจี้มากเลยอ่ะคือไม่อยากไปจะอยู่ก็คือบอกว่าตอนที่วิญญาณที่จะไปน่ะเขาไม่มันเหมือนคนแต่ในภพของวิญญาณคือเพื่อนเห็นก็กลัวกลัวไปหมดกลัวแบบว่าเคยอยู่กับแม่คือชีวิตเคยนี่จะออกอ่ะก็เลยว่าเคยเป็นคนพอไปเห็นพวกผีคือเราผีตายใหม่ได้วิญญาณตายพอเห็นผีก่อกวนมันก็กลัวเขาจะรังแกเราเฮ้ยอยากกลับบ้านก็เลยเป็นการที่ว่าหวงต้องอยู่กับแม่ต้องหวงแม่แล้วก็รักแม่คือแม่คือดีที่สุดบ้านเราดีสุดแต่ว่าตอนชีวิตอ่ะไม่คิดเท่าไหร่อ่ะคิดไปก็แบบคิดมากอ่ะคิดเยอะแต่แม่แต่ว่าต้องให้เขาอยู่อ่ะถ้าเคสอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะจี้แล้วก็จัดการเขาได้ไม่ต้องปล่อยไปตามวิบากกรรมแต่ถ้าผีที่ฟังความจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องสวดอะไรเลยไม่ต้องไปนั่งหรือกูมึงรู้ไหมกูเป็นใครถ้าผมเป็นผีผมลูกตบมึงกูจะรู้เป็นใครมึงไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้คือฟังอยู่อันนี้ก็คือเขาฟังความนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำร้ายไม่ต้องคิดว่ามึงรู้ไหมเนี่ยปอบยังกลัวกูเนี่ยเขาเรียกปวดอัปปติหารเพราะว่าคุยกันก็คือเขารู้เรื่องเขาต้องสื่อว่าเขาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าเขาไปยังไปไม่ได้อันนี้มันเป็นมุกที่ขู่ผีไปอย่างนั้นน่ะเวลาโมโหนะผมว่าจำได้ก่อนมึงรู้ว่ากูเป็นใครคิดในใจในขำนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เนี่ยว่าหาหุ่นแล้วกันซึ่งแม้จะเชิญออกในวันนี้ออกแต่ไม่มีที่อยู่ง่ายไม่มีที่รองรับล่องลอยแล้วก็สุดท้ายก็อึ้งไปที่เราเหมือนเดิมไม่มีจะไปโน่นก็ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันเราเอากระดูกไปแล้วก็น่าจะไปจริงๆถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นก็คือไปจริงๆแล้วก็ไม่ไปเห็นปะเขาเป็นเหตุผลก็คือเพราะนั้นก็คือมันพวกเราเนี่ยเนื้อหนังมันก็คือส่วนนอกจิตวิญญาณของเรามันก็อยู่มันก็อยู่ข้างในเราจะเผาเราจะอะไรก็ได้ที่ว่ามีถ้าเอาไว้ก็คือไม่ดีเหมือนเดิมเหมือนกระดูกเห็นไหมที่เราไหว้กันอ่ะวิญญาณเขาก็ยังวนเวียนตอนนี้เราเอาไปแล้วทำถูกแล้ววิญญาณก็อยู่ว่าเขายังไม่ถึงพี่ก็คือว่าพี่ไม่ดีขึ้นเลยนะก็คือยังปวดแข้งปวดขาเหมือนเดิมนะที่บอกเราก็ต้องถึงบอกว่ามันสำคัญมากคือคนไหนที่ไม่ดีขึ้นต้องกลับมาเช็คว่าเฮ้ยทำไมฉันทำครบทุกอย่างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางทีลูกอาจจะไม่ฟังความนะฮะคือเราต้องให้ทำตามแบบแผนของจารีตประเพณีก่อนผมจะไม่สามารถไปเก่งกับคนโบราณได้แต่ถามว่าผมทำตามแบบให้ทุกอย่างให้คุณเห็นแล้วเราจะแก้ไขยังไงต่อไปก็มาปรึกษากันนะฮะอย่างนี้แหละคิดถึงเหมือนกันนะตอนที่ไปกรุงเทพกลับมาว่าจะอยากจะมาไหมเนาะคิดอยู่เหมือนกันพี่ไปกรุงเทพมาเลยใช่ปุ๊บจากโน่นแล้วก็กลับมาตรงไปดูไปหาลูกดูคนหลานออกแล้วพี่มีอาการยังไงที่แบบว่าที่ลูกเสียไปแล้วเนี่ยพี่ปวดขาอะไรไหมหรือพี่เป็นโรคมาก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตไหมเป็นที่หลังเป็นที่หลังใช่ไหมประมาณไหนที่เป็นโรคอ่ะเป็นเหมือนอาการปวดแข้งปวดขาเนี่ยเป็นประมาณไหนเป็นลมก่อนลมที่ไร่อ่ะลมใส่ดินทำสวนทำอะไรทำมันลมคือด้านหน้าเขาปุ๊บหรือเนี่ยกระแทกก้นอะกระแทกด้านหลังเหรอแต่ทำไมแปลกนะถ้าอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราคิดถ้าล้มแบบเข่าอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้กระแทกเข่ากระแทกอะกระแทกตกก้นต้มตัวต้มก้นกระแทกรอบร่องมันนั่นแหละร่องมันก็ตูเข่าตรงร่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคือลูกเสียชีวิตได้ประมาณไหนถึงล้มน่ะประมาณล้มก่อนไม่ถึงปีเสียชีวิตใช่ไหมหลังเด็กหลังทำบุญร้อยวันแล้วทำบุญมาแล้วเนาะ
บูรณ์ร้อยวันเสร็จแล้วก็มาล้มหลังจากนั้นไม่ร้อยวันไม่นานเท่าไหร่อาการมันเป็นยังไงพี่หลังที่ว่าเราไปรักษาเนี่ยคืออาการมันปวดตรงไหนชาต้องเหยียดขาต้องเหยียดขาได้เลยไม่ต้องนี่นะข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้ข้างซ้ายแล้วข้างนี้ปวดแล้วก็มันก็จะเข่าลงไปเนี่ยตั้งแต่นี่เลยสะโพกซีกนั้นใช่ไหมที่เป็นอ่ะข้างนี้พี่แฟนนะเขาไอ้นี่นะเขาดันหน่อยเดี๋ยวมันก็หายเลยนะมันเขาบีบให้เราอย่างนี้หรอเป็นข้างเนี้ยตอนเนี้ยนะเป็นอยู่แค่ข้างเดียวสีมันยังต่างกันเลยนะสังเกตปะเนาะสังเกตออกไหมเนาะแต่หนูมองอย่างนี้หนูไม่รู้นะสีนี้มันจะออกมันปกติสีนี้มันจะออกค้ำๆบวมๆหน่อยแต่พี่สังเกตไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยแต่หนูดูอย่างเงี้ยสีมันเหมือนมันดำปวดบวมอ่ะเหมือนไหมหรือพี่มองเป็นปกติปกติหนูแต่ปกติปกตินะเอ๊ะไม่ปกตินะถ้าแต่ตาหนูมองนะตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองขาวเอาง่ายๆพูดเปรียบเทียบให้เห็นเหลืองขาวตัวนี้มันจะค้ำดำแค่ขาวเนาะเราลองดูดีๆสิไม่ใช่มองแบบแวบๆเหมือนเรามองปกติมองลึกๆว่ามันมองหาสาเหตุมันจะเห็นชัดเลยเนี่ยดึงขึ้นมันก็เป็นสีที่หนูบอกเลยอ่ะมันมีความเป็นไม่ปวดแบบมองไม่เห็นเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นนะไม่มันไม่ได้มองอะไรมากมายเลยมองปุ๊บมันเห็นปั๊บเลยอ่ะก็ถือวิธีแก้ไขหนูจะมองมุมไหนหนูก็เห็นสรุปแล้วก็เดี๋ยวไปหาหุ่นมาเนาะหาหุ่นมาแล้วพี่ก็เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีทำยังไงต่อหลังจากที่เราทำเนี่ยในเมื่อลูกเขาไปไม่ได้ยังไม่ถึงอายุไขที่ต้องเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องหาในภพภูมิหรือหาสถานที่เขาอยู่ว่าส่งเขาไม่ไปทำบุญทำทุกอย่างแล้วไม่ไปก็มีวิธีฮะหลังจากนี้เนี่ยครับต่อไปไม่ได้ว่าทำร้ายผมไม่เคยทำร้ายดวงวิญญาณนะเราเกิดมาเพื่อมาช่วยคลายทุกข์แล้วก็ให้เห็นปัญหาว่าสิ่งที่คุณประมาทในการใช้ชีวิตก็ดีคุณที่คุณทำกรรมอะไรก็ดีคุณก็ได้รับผลกรรมนั้นนะฮะเหมือนที่พระเจ้าสอนว่ากรรมใดที่ใครกระทำก็ย่อมได้ผลกรรมนั้นๆนี่คือเรื่องจริงฮะที่เอามาประสบพบเจอตัวเองแล้วก็ทำให้เห็นเป็นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์อาจจะแชร์แล้วอาจจะคนอื่นเห็นด้วยเนี่ยก็ฝากแชร์ด้วยละกันนะครับใครที่สามารถดูเข้ามาทีหลังเนี่ยสามารถย้อนดูได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรในการที่เป็นอย่างนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณมากนะฮะ